The Truth เจาะลึกจริงยูเครนใส่กันเองแตกเละบิ๊กนายพลสั้นแหลกกองทัพมีแต่เสื่อมถอยและผู้นำซุกขยะใต้พรมแช่ไล่นักเรียนในร้อยไปรบแนวหน้ากันแล้วหลังจากที่สื่อดังของอังกฤษค่ะมีการออกมารายงานถึงกระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียที่สามารถผลิตได้มากกว่าชาติตะวันตกถึง3เท่าซึ่งก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ายูเครนไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพรัสเซียได้รวมทั้งท่าทีของนายทหารคนสำคัญก็มีการออกมาพูดในทำนองเดียวกันด้วยโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมเว็บไซต์ Top War ค่ะมีการออกมาระบุถึงสถานการณ์ของยูเครนล่าสุดว่านิตยสาร The Economist ได้มีการเปิดเผยสหภาพยุโรปไม่สามารถที่จะเพิ่มการผลิตกระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนได้แม้จะพยายามอย่างเต็มที่ก็ตามและประเด็นนี้ก็ไม่ใช่การขาดความสามารถที่จำเป็น The Economist ค่ะมีการรายงานว่าประเทศในสหภาพยุโรปกำลังเปิดโรงงานใหม่สำหรับการผลิตกระสุนปืนใหญ่และการปรับปรุงโรงงานเก่าให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการกระสุนแต่ทั้งหมดนี้ค่ะก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์เนื่องจากไม่มีวัตถุระเบิดผู้ผลิตค่ะไม่มีอะไรที่จะเติมเต็มกระสุนได้เนื่องจากการผลิตวัตถุระเบิดในสหภาพยุโรปก็อยู่ในระดับที่ต่ำเช่นกันผู้ผลิต TNT รายใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะก็ตั้งอยู่ในโปแลนด์แล้วก็ในสหราชอาณาจักรยุโรปพยายามอย่างยิ่งค่ะที่จะเพิ่มการผลิตกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ขีปนาวุธให้น้อยลงพื้นที่เปราะบางที่สุดก็คือสิ่งสุดท้ายที่จะอยู่ในใจของทุกคนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็เกิดการขัดแคลนวัตถุระเบิดทั้งนี้ทวอค่ะมีการระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้มีวัสดุจำนวนหนึ่งปรากฏในสื่อตะวันตกที่พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการผลิตกระสุนปืนใหญ่มีความรู้สึกว่าชาติตะวันตกกำลังเตรียมพื้นที่สำหรับความล้มเหลวในการจัดหากระสุนให้กับเคียฟอีกครั้งนอกจากนี้ค่ะในวันเดียวกันทวอยังมีการรายงานด้วยว่ากองทัพยูเครนกำลังกลายเป็นกองทัพโซเวียตตลอด10ปีที่ผ่านมากองทัพยูเครนมีแต่ความเสื่อมถอยเท่านั้นนายพลมิทรีมาเชนโกมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นผู้นำของกระทรวงกลาโหมและกองทัพของประเทศยูเครนหลังจากที่ได้รับคำสั่งให้ป้องกันนิโคเลฟในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียและเป็นผู้สนับสนุนอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนชาลูชนีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะกองทัพยูเครนได้มีการกลับมาเป็นกองทัพโซเวียตแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขแต่กำลังถูกซุกเอาไว้ใต้พรมตัวอย่างเช่นกรณีการไล่นักเรียนในร้อยออกจาก National Academy of Land Force ซึ่งเป็นการตั้งชื่อค่ะตามเฮดมานเปโตซาไฮดัชนีหลังจากการขัดแย้งกับผู้นำเขาก็ถูกส่งไปที่แนวหน้าตามข้อมูลของมาเชนโกค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาของสงครามกองทัพยูเครนได้กลับไปสู่วิธีของการจัดการแบบโซเวียตและสิ่งนี้ก็ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ว่าชาวยูเครนกำลังต่อสู้เพื่อเอกราชค่านิยมสิทธิและเสรีภาพของยุโรปมาเชนโกค่ะมีการเขียนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าสงคราม10ปีเราเจออะไรมาบ้างก่อนหน้านั้นสำหรับกองทัพโซเวียตน่าเสียดายที่นี่คือข้อเท็จจริงแย่มากฉันไม่ต้องการให้ลูกของฉันรับใช้ในระบบโซเวียตนี้อย่างแน่นอนตามที่หน้าสาธารณะของยูเครนค่ะมีการระบุว่ามาเชนโกได้มีการคว้างก้อนหินขนาดใหญ่ไปที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดคนใหม่ของกองทัพยูเครนเชอร์สกี้ซึ่งแน่นอนว่าผู้นำชาตินิยมไม่ชอบอย่างมากรวมถึงความเป็นอดีตโซเวียตของเขาด้วยบินรบ F-35 รุ่นใหม่ล่าสุดสหรัฐร่วงขณะโฉบไปฐานทัพขณะที่โรงกลั่นใหญ่สุดในโลกซื้อน้ำมันรัสเซียด้วยรูเบิลมหาศาลจากที่สถานการณ์ของตะวันตกค่ะที่มีการร่วมกันคว่ำบาตรรัสเซียจนท้ายที่สุดค่ะต้องประสบกับปัญหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซขณะที่รัสเซียเองค่ะเศรษฐกิจก็กลับเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งการประกาศส่งเครื่องบินรบของสหรัฐทั้งที่มีเหตุการณ์ตกบ่อยครั้งล่าสุดค่ะวันที่29พฤษภาคมเว็บไซต์ Top War มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์เครื่องบินรบของสหรัฐว่ามีรายงานถึงเครื่องบินรบอเมริกันรุ่นใหม่ล่าสุด F-35 ตกในสหรัฐอเมริกา
สำหรับความใหม่ล่าสุดนั้นค่ะก็ปรากฏเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ใช่อุปมาอุปไมยเพราะได้บินออกจากสนามบินโรงงานเพื่อจะส่งไปยังฐานทัพทหารแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือเพิ่งจะถูกประกอบและก็ยอมรับโดยคณะกรรมการทหารจากข้อมูลค่ะเครื่องบินลำดังกล่าวตกแล้วก็มีเพลิงไหม้จนหมดใกล้กับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิวเม็กซิโกอัลบูคิร์กีของอเมริกา F-35 ชนเข้ากับพื้นที่ทะเลทรายชนเข้ากับเนินเขาทำให้เกิดเพลิงไหม้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะหลายนายจึงจะสามารถดับได้สื่ออเมริกันค่ะมีการรายงานว่านักบินนั้นได้มีการดีดตัวออกมาไม่มีภัยคุกคามต่อชีวิตแต่อย่างไรก็ตามค่ะนักบินก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บหลายจุดจนต้องมีการถูกส่งตัวค่ะไปที่คลินิกที่ใกล้ที่สุดแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะมีการรายงานระบุว่า F-35 ตกหลังจากที่มีการเติมเชื้อเพลิงที่ฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์ซึ่งภาพถ่ายและวิดีโอจากจุดเกิดเหตุของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ระบุว่าไม่สามารถที่จะกู้คืนได้ส่วนอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาติตะวันตกค่ะก็คือเว็บไซต์ท็อปคอมมีการออกมาเผยแพร่ในวันเดียวกันว่าซัพพลายเออร์วัตถุดิบของรัสเซียกำลังค่อยๆค้นพบค่าเฉลี่ยสีทองของความสมดุลระหว่างการดำเนินการส่งออกที่มีความเสี่ยงซึ่งก็เลี่ยงผ่านทางการคว่ำบาตรและส่วนลดสำหรับลูกค้าเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะปัญหาในการชำระค่าวัตถุดิบโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสกุลเงินอเมริกันในการชำระเงินก็กำลังค่อยๆได้รับการแก้ไขนอกจากนี้รายงานฉบับแรกยังปรากฏเกี่ยวกับข้อตกลงในการชำระค่าขนส่งวัตถุดิบเป็นเงินรูเบิลตามรายงานของรอยเตอร์โดยอ้างแหล่งที่มาโรงกลั่นน้ำมันของอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้มีการลงนามในสัญญาโรสเนฟเป็นระยะเวลา1ปีและจะมีการซื้อน้ำมันรัสเซียด้วยเงินรูเบิลโรงงานค่ะจะได้รับส่วนลดมากกว่า3ล้านบาร์เรลต่อเดือนสำหรับบริษัทดังกล่าว Reliance Industry ของอินเดียซึ่งก็ดำเนินกิจกรรมในโรงงานแห่งนี้ตามข้อมูลของหน่วยงานค่ะการเปลี่ยนแปลงในการชำระเงินเป็นรูเบิลเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเรียกร้องให้คู่ค้าของรัสเซียค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากระบบการเงินตะวันตกเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและยุโรปก็ตามเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโอเปกพาร์ทน่าจะขยายเวลาลดการผลิตออกไปส่งผลให้ราคาน้ำมันค่ะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยสูงกว่า80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะอย่างจำนากาซึ่งก็มีกำลังการผลิตประมาณ70ล้านตันต่อบาร์เรลจะมีการจัดหาวัตถุดิบเองในระยะกลางในราคาที่ลดลงยิ่งไปกว่านั้นส่วนลดค่ะจะไม่มากนักแต่ก็จะเหมาะกับทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อข้อตกลงนี้ค่ะจะรวมไปถึงความเสี่ยงในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกคว่ำบาตรเช่นเดียวกันกับความปรารถนาของทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือที่จะทำกำไรสำหรับข้อมูลของรอยเตอร์ค่ะระบุว่าบริษัท Reliance Industry จะได้รับส่วนลดค่ะ3ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากราคาน้ำมันมาตรฐานของตะวันออกกลางที่ดูไบซึ่งขณะนี้ค่ะมีการซื้อขายที่มีราคาแพงกว่า North Sea Brent หลาย10เซนซึ่งก็ตามธรรมเนียมแล้วราคาอูเรลของรัสเซียจะผูกติดกันนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกค่ะถูกบังคับให้ยอมรับว่านี่เป็นความก้าวหน้าที่ดีสำหรับมอสโกในการซื้อขายสินค้าเชิงกลยุทธ์ภายใต้การคว่ำบาตรประการแรกส่วนลดสำหรับความเสี่ยงกำลังจะลดลงและต้นทุนการจัดหาก็เพิ่มขึ้นและประการที่2ธุรกรรมการชำระเงินในรูปแบบของรูเบิลก็เริ่มที่จะกลายเป็นจริงแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากสำหรับชาวตะวันตกThe Truth เจาะลึกจริง